ราก็มีฝีมือจัดดอกไม้ไม่เบานี่นาโอ้ยตะกี้ตัวอะไรกัดไม่รู้เจ็บเลยอ่ะเป็นอะไรจ๊ะน้องเล็กร้องเสียงดังเชียวพี่หนูดูสิคะตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะกัดเล็กสงสัยจะเป็นผึ้งนะคะเห็นมันตัวเล็กๆสีดำๆน้ำตาลนะคะไหนพี่ดูสิไม่น่าจะใช่ผึ้งนี่นาน่าจะเป็นชันโรงจ้ะชันโรงตัวอะไรเหรอคะเล็กไม่เคยได้ยินเลยค่ะชันโรงก็เป็นแมลงในวงผึ้งนี่ละจ้ะมีขนาดลำตัวยาวตั้งแต่2ถึง10มิลลิเมตรส่วนใหญ่จะมีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มไม่มีลวดลายชอบอยู่รวมกันในรังเป็นสัตว์สังคมนิสัยไม่ดุร้ายและไม่มีเหล็กในอย่างผึ้งจึงไม่สามารถต่อยได้แต่ว่ามีเขี้ยวกัดเจ็บชันโรงจะชอบอยู่ในรูตามซอกหลืบโพรงต้นไม้โพรงใต้ดินถ้าเป็นในเมืองจะพบเห็นได้ตามรอยแตกของฝาผนังไม้ตามบ้านเรือนหรือรอยแตกร้าวของปูนหรือรูเสาบ้านเราสามารถพบชันโรงได้ทั่วทุกภาคของประเทศซึ่งจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นเช่นภาคเหนือจะเรียกว่าขี้ตังนีภาคอีสานเรียกว่าขี้สูดดีนะคะที่ตัวชันโรงไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้งไม่งั้นคงเจ็บแย่เลยค่ะโดยปกติชันโรงจะไม่กัดใครง่ายๆนะจ๊ะนอกจากว่าเราไปแกล้งหรือว่าไปรังแกมันก่อนแต่เล็กก็ไม่ได้ไปรังแกมันก่อนนะคะเล็กแค่เอากิ่งไม้ไปไล่มันเท่านั้นเองค่ะว่าแล้วเชียวอย่างนั้นก็ถือว่าไปรังแกมันเหมือนกันนั่นนะจ๊ะมันก็เลยกัดเอายังไงนะจ๊ะแล้วเป็นยังไงหายเจ็บหรือยังก็ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะงั้นพี่ว่าเรามาจัดดอกไม้ต่อดีกว่าจ้ะพี่จะให้พี่ทินเป็นกรรมการตัดสินว่าของใครสวยกว่ากันอย่างนั้นเล็กสู้ตายเลยค่ะพูดจาภาษา